น้ำตาไหลคือซีนที่ตัวละครสองคนเขาบอกว่าเขาจะเลิกกันต่อเมื่อกรุงเทพหิมะตกวันหนึ่งก็หิมะตกจริงๆตอนอ่านบทนี่คือผมชอบมากเลยนะซิมโบลิกนี่คือนอกจากมันได้วิชวลที่มันมีความสวยของหิมะแล้วมันยังมีความหมายแล้วก็มันมีความรู้สึกกับตัวละครมันถึงเวลาที่มันต้องแยกจากกันแล้วอะไรเงี้ยยิ้มเกรงนิดนึงอ่ะพี่แบบโยคาน่าหน่อยโยคาน่าก็วันนี้ตื่นเต้นมากเลยเมื่อเช้านี้มาคนแรกเลยเพราะว่าพอมันเล่นกับพี่บอลเราก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจอะไรเงี้ยว่าได้เล่นอะไรที่มันเหมือนท้าทายตัวเองครับแต่ว่าพอได้เล่นกับพี่ก็รู้สึกอุ่นใจประมาณนึงว่าเป็นคู่ขาที่พอเล่นด้วยกันแล้วเราก็จะเหมือนกับว่าซิงค์พลังงานกันอยู่แล้วชอบมากเพลงนี้ชอบมากชอบทั้งเมโลดี้ทั้งความหมายเลยว่าเขาเป็นผู้ปลุกปั้นผมในการทำเพลงแหละในฐานะศิลปินอยู่แล้วก็ได้ฟังเพลงพ่อก็ดีใจแล้วภูมิใจอ่ะไปดูมันพี่เชียงอีกเต็มหน้าบ้านตรงนี้หมดเลยนะคะพี่ร้อนครับตัวขาวเลยใช่ไหมโอ้ตัวเล็กมากไปหาหมอที่น้ำให้เอาไปโรงพยาบาลเนี่ยพยายามตัวเล็กมากเลยครับนิ่งไปนะวันนี้รับบทเป็นสายน้ำสีน้ำเห็นไหมเหมาะกับสายน้ำสีน้ำสีน้ำเดี๋ยวเรียกชื่อสีน้ำเหมือนชื่อหมอกเราเคยคบกันแล้วเราเลิกกันไปแล้วหายไปเหมือนเราก็ไม่ได้เจอกันจนวันหนึ่งเขากลับมาแล้วเขาก็มาบอกรักเราเหมือนเดิมแต่ว่าในใจลึกๆเราก็ดีใจแต่อีกใจนึงเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยากจะเจ็บกับความสัมพันธ์นี้อีกแล้ววันนี้ต้องเล่นอะไรบ้างมียากง่ายอะไรไหมก็มันมีทั้งสีนยากสีนง่ายแล้วก็ที่จริงสีนที่ยากๆก็น่าจะเป็นพวกสีนแบบหิมะอะไรเงี้ยเพราะว่าได้ยังไงมันเป็นฟองอ่ะมันไม่ใช่หิมะจริงอะไรเงี้ยมันก็มีเข้าตาเราบ้างเข้าปากเราบ้างอะไรเงี้ยมันก็แสบๆนิดนึงแต่ว่าต้องทนแล้วกลับมาร่วมงานกับพี่บอสแล้วก็ทีมงานหลายๆคนที่แบบคุ้นเคยกับไทยรัฐที่เราอีกครั้งนึงเป็นไงบ้างบรรยากาศก็น่ารักเหมือนเดิมครับเพราะว่าทีมงานทุกคนก็เป็นทีมที่เราคุ้นเนี่ยโฟลว์เหมือนเดิมครับเพราะว่าเราคลิกกันแล้วเราซิงค์เอเนอร์จีกันแล้วทุกอย่างนิ่งก่อนนะนิ่งก่อนพี่ๆหันมาตรงนี้หน่อยอยู่ฝั่งโน้นโซฟาโซกู๊ดโซฟามีไว้นอนฮะคนละโซฟาก็ที่จริงก็สนุกดีครับผมไม่ได้กลับมาแสดงสักพักแล้วที่จริงรู้จักพี่เบลตั้งแต่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วคือเป็นศิลปินที่เราฟังเพลงมาตลอดแล้วตอนนี้ก็คือมาได้มาร่วมงานกันด้วยความที่เราสนิทกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมอาจจะคุยกันง่ายขึ้นแล้วก็พี่เบลก็น่ารักเสมอครับเป็นแนวเพลงที่เราคุ้นหูอยู่แล้วก็จะเป็นแนวเพลงแบบของพี่เบลอย่างเงี้ยมาตลอดครับผมมือแสนลักก็เนื้อหาเพลงของเท่าไหร่ก็ไม่พอก็คือการจะต้องตัดสินใจที่จะถอยออกมาหรือว่าฝืนเดินต่อไปทั้งที่ก็เจ็บปวดและทรมานแต่สุดท้ายแล้วคือไม่ว่าจะเลือกทางไหนมันก็เจ็บปวดแล้วก็ทรมานเหมือนกันเนี่ยครับพ่วงกับคนเดียวในใจผมเลยก็คือบอสกูโนเพราะว่างานอารมณ์งานดราม่าเนี่ยเราชอบการถ่ายทอดของบอสอะก็เลยชวนบอสมากำกับก่อนก็เลยแบบโทรไปหาโปรดิวเซอร์แอมมี่ว่าแบบลองถามบอสให้หน่อยปรากฏว่าบอสก็น่ารักมากเหมือนพยายามหาเวลามาทำให้เป็นคนที่เราก็ชื่นชมในฝีมือในคุณภาพในตัวเขาสวัสดีค่ะพี่บอลนะคะเป็นผู้กำกับเพลงเท่าไหร่ก็ไม่พอของพี่เบลสุพลครับด้วยตัวเนื้อหาเพลงอะรายละเอียดมันดีพี่ว่านะพี่ก็รู้สึกว่ามันน่าจะต้องเป็นสถานการณ์ที่คนเลิกกันแต่ว่าพยายามทำอะไรบางอย่างความเหนื่อยของคนเราที่พยายามมากๆได้หลากหลายรูปแบบแหละความเหนื่อยรูปแบบนึงหลังจากที่คนเราเลิกกันอะมันมีทั้งแบบพยายามอยากกลับมาดีแล้วก็แบบไม่อยากเจอมึงแล้วอะไรเงี้ยเล่าน้อยๆแต่ดูอิมแพคดีก็น้องตะก้องเนี่ยน้องบุรินทร์เขาก็เสนอว่าแบบ
เฮ้ยถ่ายฟิล์มไหมรู้สึกว่าแบบมันมีภาพหรือว่ามันมีเนื้อสีรายละเอียดของตัวภาพบางอย่างที่ทำให้แบบในรายละเอียดตรงนั้นอะสายตานักแสดงหรือบรรยากาศมันทำให้มันแบบมันตีขึ้นแบบอารมณ์มันแรงขึ้นอะไรเงี้ยความยากของมันก็คือมันจะถ่ายแบบเลื่อยเปื่อยไม่ได้เพราะว่าแบบฟิล์มเรามีจำนวนจำกัดต้องนับเป็นวินาทีเลยสวัสดีครับผมบุรินนะครับเป็น DP ของเพลงเท่าไหร่ก็ไม่พอของพี่เบลสุพลครับถ่ายฟิล์มมันยากตรงที่ว่าเราไม่เห็นภาพในจอพี่มันต้องวัดแสงทุกช็อตอะไรเงี้ยฟิล์มเนี้ยก็ต้องส่งไปอังกฤษล้างแล้วเราก็ต้องมาเกรดดิ้งต่อเพราะเราได้ดัตต์ไฟล์ดิจิตอลมาแล้วอ่ะขั้นตอนต่อมามันจะเหมือนกล้องดิจิตอลทั่วไปเลยแต่แค่ลุคที่เราได้มันจะเป็นลุคฟิล์มลุคที่มันปลอมยากมากๆสำหรับผมนะความพิเศษอย่างเงี้ยคือพี่กิมพีพีก็รู้สึกว่าแบบน้องโตขึ้นก็จะได้เห็นลุคน้องที่ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นดูเป็นความสัมพันธ์ที่โตขึ้นจากที่เมื่อก่อนเป็นความสัมพันธ์ในมัธยมอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะชื่อมายนะคะทำสไตลิสต์ให้เพลงเท่าไหร่ก็ไม่พอของพี่เบลสุพลค่ะคืออยากให้เพลงนี้ของพี่เบลอะค่ะเป็นความรักของคนที่ดูโตขึ้นก็เลยทำให้น้องพีพีวิกินดูโตก็เลยต้องปรับเสื้อผ้าให้เขาดูโตขึ้นมินิมอลขึ้นแต่ว่าก็ยังมีสไตล์ของตัวเองลุคของพี่เบลจริงๆทำให้เป็นวินเทจนิดนึงแล้วก็มีความอังกฤษนิดนึงเป็นแบบสตรีทนิดนึงแต่ก็รู้สึกว่าในซีนพี่เบลเขานั่งเฉยๆเงี้ยถ้าเป็นเนคไทสั้นเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เอาสแตนดิ้งเลยก็ลากให้มันยาวๆไปมันเนคไทยาวเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วก็เท็กเจอร์ก็มีอีกเป็นแบบเป็นลุคฟูกอะไรเงี้ยก็เป็นลุคของเบลสุพลในเพลงใหม่นี้จริงๆซึ้งแล้วก็ประทับใจตั้งแต่ process ในการชวนละทีมงานทุกคนทุกฝ่ายช่างภาพเบื้องหลังลินมายแอมทำเสื้อผ้าแอมนี่คือทุกคนแบบว่าเป็นคนที่เรารู้จักและคุ้นเคยร่วมงานกันมาตลอดอะไรเงี้ยครับในช่วงที่ผ่านมาก็รู้สึกดีใจที่เหมือนแบบมีแต่คนที่เรารักทั้งนั้นเลยมาอยู่ในงานนี้ครับแต่สุดท้ายแล้วก็คือเท่าไหร่ก็ไม่พออยากจะให้เป็นคนฟังเพลงนี้ฟังเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับอยากจะฝากไว้กับทุกคนเชื่อว่าถ้ามีความรู้สึกเหนื่อยล้าจากอะไรสักอย่างนึงการที่จะไปถึงจุดไหนในความสัมพันธ์หรือจุดไหนในชีวิตที่เราตั้งใจไว้แล้วมันยังไปไม่ถึงแล้วมันเกิดความสับสนที่ว่าจะเอายังไงต่อดีเนี่ยผมว่าเพลงนี้น่าจะแทนความรู้สึกได้ดีแล้วก็ความตั้งใจของฝั่งเพลงฝั่งภาพทั้งหมดที่ทุกคนรวมใจกันมาทำงานชิ้นนี้ให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับก็อยากฝากเพลงนี้กับทุกคนด้วยนะครับ